จนะครับเป็นที่หาของความรู้ที่เป็นวิทยาการเผยแพร่เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ครับคุณครูมีศิลปะการถ่ายทอดบูรณาการยอดจากวิชาสู่งานส่วนรากโหแหนรากต้นไม้จากเด็กมาสู่ทุกดวงเราร่วมบูรณาการงานวิชานะครับในองค์ประกอบที่5นะครับเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษานะครับองค์ประกอบที่5จะมีอยู่3ระดับย่อยนะครับคือการนำศูนย์ศึกษาไปบูรณาการสู่การเรียนการสอนนะครับแล้วก็ระดับที่2นะครับการเผยแพร่องค์ความรู้ระดับที่3การใช้ศูนย์ศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ครับเรามาดู5.1 นะครับการนำส่วนศาสตร์ไปของเรียนไปบริการเรียนการสอนนะครับจะรวบข้อ1ย่อยข้อ2ย่อยเลยนะครับคือการจัดทำแผนและการได้ผลงานนะครับต่อนะครับเรามาดูตารางการจัดการเรียนการสอนนะครับการบริการจะมีอยู่ต่อไปนี้นะครับ1บริการสู่8วิชานะครับกลุ่ม8กุศลการเรียนรู้นะครับ8กุศลการเรียนรู้อันที่2ก็ไปสู่กิจกรรมชุมนุมทุกเรียนรู้สูงศรีนี้จะมีกิจกรรมมีชุมนุมการสนทนาเรียนนะครับนอกจากนี้ในชุมนุมก็ยังบริการไปสู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพวกลูกเสือยุวกาชาติเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งคืองานสวนพฤกษาสำเร็จเป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการนะครับก็จะมีการอบรมให้ความรู้ครูนะครับแล้วก็ให้นักเรียนทำป.7คิดสูตร3ด้วยส่วนหนึ่งครับตารางสรุปชิ้นงานนะครับทั้งหมดนะครับตามจะแนกตามกลุ่มสาระนะครับ8กลุ่มสาระพร้อมกับการชุมนุมนะครับซึ่งการชุมนุมจะมีครูอยู่นะครับซึ่งครูจะซ้ำซ้อนกับในกลุ่มสาระการรู้วิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับดังนั้นจำนวนแผนที่ออกทั้งหมด102แผนนะครับไปงานวันที่56ไปครับ185ไปงานครับชิ้นงาน9,120ครับส่วนในปีการศึกษา2557นะครับจำนวนครู1ที่ทำนะครับ110คนนะครับจำนวนแผน128ครับไปงาน234ชิ้นงานทั้งหมด 11,515 ครับการบริการก็ในปีการศึกษา2556นะครับเราจะบริการเท่าองค์ประกอบ3สาระนะครับส่วนในปีการศึกษา2557เราจะเพิ่มฐานทรัพยากรมานะครับใน9ไปงานครับก่อนที่จะจัดทำแผนการเรียนรู้นะครับเราจะวิเคราะห์ความสอดคล้องเราวิเคราะห์ออกมาเป็น4ลักษณะต่อไปนี้ครับ1เราวิเคราะห์ความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลาง2551ครับซึ่งเราจะวิเคราะห์เป็นกลุ่มสาระตาม
หลักสูตรแกนกลางส่วนหลักสูตรเพิ่มเติมเราไม่มารวมนะครับดูอันแรกนะครับวิทยาศาสตร์เราจะโชว์สักหนึ่งอันนะครับเราก็จะวิเคราะห์สาระมาตรฐานตัวชี้วัดนะครับสาระแกนกลางนะครับแล้วก็มีความสอดคล้องอย่างไรกับงานสนทนาเรียนครับเช่นของวิชาวิทยาชีวะม .6 นะครับก็สอดคล้องกับองค์ประกอบที่1การจัดทำป้ายชื่อพันไม้นะครับสาระเรียนรู้ของประกอบที่1ก็กำหนดขอบเขตเกี่ยวกับการจัดพันไม้นะครับจัดทำพันไม้อย่างต่อเนื่องเป็นต้นครับที่2เราก็มาจัดทำผังมโนทัศน์เกณฑ์ภาพรวมนะครับเป็นองค์ประกอบเป็นสาระเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ครับเช่นองค์ประกอบที่1การจัดทำป้ายชื่อพันไม้จะมีครูกลุ่มสาระต่างๆมาร่วมบูรณาการด้วยนะครับหลายคนนะครับแบ่งออกเป็นลำดับต่างๆนะครับเป็นระดับชั้นองค์ประกอบที่2ก็มีหลากหลายนะครับถามว่าครบทุกกลุ่มสาระหรือเปล่าบางอันก็ครบแต่ส่วนใหญ่จะครบนะครับต่อไปครับองค์ประกอบที่3การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆนะครับองค์ประกอบที่4จะมีคุณครูมากข้างจะบูรณาการเยอะสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับการรายงานผลการในการเรียนรู้ซึ่งคุณครูจะออกมาเป็นผลงานค่อนข้างมากแล้วก็นำเสนอให้เห็นภาพชัดเจนว่าคุณครูได้ทำอะไรบ้างเป็นผลงานนักเรียนที่ออกมามากนะครับองค์ประกอบที่5ถ้าลำดับใดซึ่งยากต่อการบูรณาการเราก็จะมาจัดอยู่ในองค์ประกอบที่5เพราะการนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาจะเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องใดก็ได้ซึ่งให้ครูคิดปลายเปิดไม่ยึดติดตามเอกสารมากเกินไปสามารถจะบูรณาการได้หลากหลายแล้วก็มีการวิเคราะห์เป็นสาระเทคนิคนะครับการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิตก็มีคุณครูสาระต่างๆมาบูรณาการด้วยนะครับต่อไปครับสาระที่2ครับสัมสิงล้วนทั้งเกี่ยวมีทั้งวิทยาศาสตร์ภาษาต่างประเทศครับการอาชีพคณิตศาสตร์มาร่วมบูรณาการด้วยครับสาระที่3ครับการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชนก็มีภาษาต่างประเทศการอาชีพวิทยาศาสตร์สังคมศึกษานะครับคณิตศาสตร์ด้วยนะครับเชิญต่อไปครับศึกษาก็ตอนนี้เราจะแยกเป็นกลุ่มสาระต่างๆซึ่งได้นำเสนอไปสุดแล้วเราจะขอข้ามไปดูเรื่องฐานทรัพยากรนิดนึงครับครับสารทรัพยากรปีนี้เป็นเริ่มต้นใหม่ซึ่งเราปีการศึกษาเตรียม2017ก่อนที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ในพื้นฐานทรัพยากรจะมีทั้งหมด9หน่วยงานมีคุณครูมีทั้งหมด9ท่านได้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้มาบูรณาการนะครับทั้งหมด9ใบนะครับก็มีครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาครูการอาชีพครูวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นผู้สายสังคมศึกษาส่วนใหญ่นะครับตามอุตสาระทีนี้กิจกรรมซึ่งสำคัญอีกประเด็นหนึ่งซึ่งสำคัญค่อนข้างจะมากเป็นแกนนำด้วยคือชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งเป็นนักเรียนม.ปลายก็เอารุ่นน้องเป็นการให้นักเรียนเลือกแต่ไม่ได้บังคับนะครับโรงเรียนสูงนี้มีการชุมนุมที่เลือกเรียนรู้เรียนตนเองแต่ว่านักเรียนที่มาอยู่ชุมนุมพฤกษศาสตร์มีจิตใจรักโรงเรียนรักต้นไม้กิจกรรมของนักเรียนเหล่านี้ก็คือหนึ่งไปศึกษาเพื่อศึกษาคือบัญชีลาของเรียนครับมาเรียนรู้การทำป.7นะครับแล้วเอาความรู้ไปอบรมนักเรียนม.1กับม.4นะครับแล้วให้ลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นวิทยากรในการทำป.7ขีด03ครับจัดทำพันไม้แห้งจัดทำพันไม้ดองจัดทำพันไม้เฉพาะส่วนครับต่อไปลักษณะที่3เราวิเคราะห์การตามองค์ประกอบซึ่งคล้ายกับผังมโนทัศน์เมื่อสักครู่นะครับเราก็มาตีแผ่เป็นขนาดวิเคราะห์เห็นเป็นตารางว่าจำนวนองค์ที่1มีการบูรณาการ19แผนองค์ที่2 16แผนองค์ที่2 19แผนองค์ที่3 12แผนองค์ที่4 28แผนองค์ที่5 15แผนสาระที่1 11แผนสาระที่2 9แผนสาระที่3 9แผนและสารทรัพยากร9แผนครับต่อไปลักษณะที่4นะครับเราวิเคราะห์ครูรายบุคคลครูรายบุคคลเรามาดูกันนะครับว่า
ครูแต่ละท่านยกตัวอย่างต่อไปนี้ครับเช่นครูนภาพรแป้นคำของวิทยาศาสตร์รหัสวิชาอะไรจากอยู่บูรณาการกับองค์ประกอบงานส่วนใดอันนี้ในนี้ก็คือองค์ประกอบที่หนึ่งนะครับพืชศึกษาก็พืชตามความพืชที่สนใจไม่ใช่พืชผักชีลาวโดยเฉพาะก็หลากหลายนะครับชั้นม.4 นะครับจำนวนนักเรียนมีความเป็นจำนวนนักเรียนเป็นชิ้นงานเป็นใบงานนะครับทุกคนนะครับเรามีข้อตามแผนการศึกษาดูครับต่อไปจะนำเสนอตัวอย่างแผนการศึกษาดูประมาณ9คนให้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ครับก็จะซึ่งจะค่อนข้างแตกต่างกันผมก็จะนำเสนออาจจะไม่ซ้ำกับที่นำไปเสนอแล้วครั้งแรกด้านต่างๆนะครับต่อไปเรื่องที่5เชิญนะครับกลุ่มสาระแรกที่นำเสนอครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคุณครูเสมอจอมทองหลางครับคุณครูเสมอสอนภาษาไทยชั้นม.3ครับคุณครูเสมอสอนเรื่องใหญ่คือเรื่องพระบรมราชวาทก็มีเรื่องย่อยคือการสืบค้นรายงานสืบสารพระราชดำริต่างๆก็ท่านอาจารย์ก็ทรงเห็นว่าเออมีส่วนหนึ่งซึ่งสามารถบูรณาการได้กับงานสุภาษิตเรียนก็คือเรื่องพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนอัสดาสรมยามรมราชกุมารีครับก็ท่านได้ทรงสอนท่านเรียนสืบค้นเกี่ยวกับพระราชดำริต่างๆโดยเฉพาะงานสวนพระสารโรงเรียนนะครับก็ให้มาสืบค้นงานสุภาษิตเรียนท่านทรงมีพระราชดำริอย่างไรบ้างก็หลังจากนั้นให้เรียนไปสืบค้นข้อมูลนะครับสืบค้นข้อมูลแล้วก็ให้เรียนรู้บริการศีลให้เรียนรู้เก็บข้อมูลจากกม7/005ทะเบียนโรงเรียนจากห้องสมุดจากสื่ออินเทอร์เน็ตของอพสท.อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็รวมกลุ่มกันนะครับทั้งงานกลุ่มกันเดียวเขียนเป็นรายงานที่เขียนเป็น5บทครับเหมือนตัวอย่างองค์ที่4รายงานไปแล้วมีวิธีการเขียนอย่างไรท่านก่อนจะให้เขียนท่านก็สอนก่อนว่า5บทจะต้องมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างเหมือนที่ผ่านมาองค์ที่5รายงานไปแล้วก็มีส่วนหนึ่งซึ่งเทียบเคียงกับหลักการของนักเรียนศึกษาเรื่องพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะผักชีลาวไปดูว่าวัฏจักรการเจริญเติบโตนะครับของผักชีลาวของพืชเหล่านี้เนี่ยเกิดจนผลเมล็ดแล้วก็เหี่ยวเฉาแล้วก็ตายลงนักเรียนได้เอามาเปรียบเทียบกับลักษณะของกายตนของชีวิตมนุษย์เราว่าชีวิตเราหนอไม่ยั่งยืนไม่ยิ่งแท้แน่นอนก็เกิดมีแตกมีดับเพราะฉะนั้นก็ให้นักเรียนระวังให้หมั่นฝึกฝนทำความดีกับชีวิตของตัวเองครับลำดับต่อไปนะครับองค์ประกอบสาระการเรียนรู้ของครูดารินีครับสังคมศึกษาครับเด็กครับอันนี้เรื่องคติธรรมดำเนินชีวิตก็จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับคติธรรมของพุทธศาสนาครับท่านสอนนักเรียนชั้นม.5ศาสตร์รายวิชาศาสนาในการดำเนินชีวิตครับก็ได้สอนลักษณะเกี่ยวกับคติธรรมก่อนจะสอนเรื่องนี้ก็เล่าความถึงเกี่ยวกับพุทธประวัติก็โยงไปถึงต้นไม้ในเกี่ยวกับการประสูติของพระเจ้าคือต้นสาระแล้วก็ให้ดำเนินถึงให้โยงเกี่ยวกับพันไม้ซึ่งเกี่ยวข้องการประสูติตรัสรู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นก็โยงถึงพันไม้ต่างๆท่านก็ให้มาทำบูรณาการแล้วก็ให้มาพูดถึงหลักธรรมะเช่นเดียวกันเหมือนเมื่อสักครู่ครับผ่านไปเลยครับต่อไปครับวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ของคุณภูมิกิตยาชั้นม.5ครับเกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิตินะครับอัตราส่วนตรีโกณมิติจะกล่าวถึงสามเหลี่ยมซึ่งกล่าวถึงลักษณะของทฤษฎีอยู่3ก้อนคือทรายคอสแทนเพราะฉะนั้นทรายคอสแทนเป็นส่วนหนึ่งเมื่อเรียนศึกษาแล้วจากทฤษฎีจะสามารถหาความสูงของสิ่งต่างๆได้เพราะนั้นก็มาเทียบเคียงในการหาความสูงของต้นไม้ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มกันครับมีนักเรียนม.5 นะครับเป็นองค์ประกอบที่5นักเรียนก็ไปวัดความสูงจริงๆถ้าท่านกรรมการได้เดินผ่านบูธของงาน
ของคณิตศาสตร์ก็จะเห็นนักเรียนได้บรรยายเหตุของจริงแล้วนะครับก็มาใช้หลักการคณิตศาสตร์คำนวณหาความสุขของต้นไม้ครับต่อไปครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครับของคุณครูกุมารินสอนนักเรียนชั้นม.3ครับเรื่องที่สอนคือเรื่องความหลากหลายของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นทำยังไงพืชสัตว์จะอยู่มีความหลากหลายอย่างไรในท้องถิ่นคุณครูก็เลือกสอนในสิ่งใกล้ตัวซะก่อนคือในโรงเรียนสูงศรีคณีนะครับถ้านักเรียนไปสังเกตสอนหลักการทางทฤษฎีนะครับให้สังเกตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ในโรงเรียนว่ามีอะไรอย่างไรบ้างและอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างไรบ้างถ้าคุณครูก็ให้สอนทฤษฎีหลักการแล้วให้ไปสังเกตการอยู่ร่วมกันหรือการดำรงชีวิตของพืชสัตว์ในโรงเรียนมีนักเรียนท่านให้แบ่งเป็นกลุ่มมีกลุ่มหนึ่งพบว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งคือต้นไทรผลของมันนะครับจะมีนกที่โรงเรียนเราเนี่ยอยู่หลังอาคาร3มีนกมากินแล้วก็กินแล้วก็ไปถ่ายไว้ที่อื่นก็จะงอกเป็นต้นใหม่นะครับเพราะนั้นเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายพืชสัตว์อยู่ร่วมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สรุปในงานแล้วก็นำความรู้มาบริการในการใช้การเรียนการสอนครับต่อไปครับกลุ่มสาระการรู้สุขศึกษาและเรื่องสารครับก็จะนำเสนอของคุณครูโยกินคุณครูโยกินสอนวิชากรีธากรีธามาโยงอยู่อย่างไรท่านก็นำเอาส่วนหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวข้องกับงานส่วนเรื่องสารโรงเรียนอย่างนี้ครับคุณครูเห็นว่าการออกกำลังกายการออกการบริหารโรงเรียนตอนก่อนที่จะเรียนทำยังไงนะนักเรียนจะมีความรู้เอาความรู้เกี่ยวกับการสวนไปบูรณาการให้ได้บ้างไม่มากก็น้อยเพราะบูรณาการยากวิชาพละบูรณาการยากท่านก็ให้นักเรียนปกติออกกำลังกายอยู่แล้วออกกำลังกายก่อนเล่นกีฬาก่อนวิ่งท่านก็บอกเอออย่างนี้นักเรียนให้นักเรียนไปสังเกตต้นไม้เมื่อมีลมมาต้องหรือเมื่อถูกลมพัดมันจะมีลักษณะท่าทางอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรเปลี่ยนไปนักเรียนก็ได้ไปสังเกตนักเรียนก็วาดรูปออกมาดังต่อไปนี้ครับสอนครับนักเรียนก็ออกมาเห็นว่าท่าทางแม้แต่บางทีลงลู่ลงหน้าตาเองแขนขาก็ควรจะเป็นอย่างไรนักเรียนก็ออกได้คิดเองได้ถ้าออกกำลังกายง่ายๆแบบนี้ก็ลู่ซ้ายลู่ขวาจะได้ออกกำลังกายส่วนเอวส่วนหลังครับก็ทำได้ดีแต่ละกลุ่มมีความคิดหลากหลายวาดรูปรักสูตรบทเรียนสอนวิชาพละศึกษาครับค่าออกกำลังกายบทเรียนสอนครับต่อไปครับของศิลปวิชาศิลปศึกษาครับจะได้นำของคุณครูท่านหนึ่งครับเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะบุคลิกของตัวละครนะครับในวิชาดนตรีท่านก็ให้ท่านสอนหลักการของตัวละครก่อนเกี่ยวกับการวาดภาพนำสู่พระวิชาศิลปะก็ไม่ยากเท่าไหร่ให้นักเรียนต่อเลยครับค้นคว้าหาข้อมูลแล้วนำจินตนาการทางสีมาสู่พืชศาสตร์อย่างไรได้บ้างเพราะฉะนั้นความรู้ด้านสีท่านจะสอนทั้งตัวละครมาสู่พันไม้โดยใช้จินตนาการก็ไม่ยากเพราะว่าเกี่ยวกับใช้สีซึ่งจะบริการกับสิ่งของที่ใดก็ได้อยู่แล้วครับต่อไปครับกลุ่มสารรู้การงานอาชีพครับคุณครูวุฒิชัยผมขอเสนอ2ท่านนะครับการอาชีพ1คุณครูวุฒิชัยท่านได้สอนวิชาออกวิชาการอาชีพหน่วยการรู้ที่3เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ครับท่านให้ท่านได้สอนวิธีการออกแบบออกแบบมีประโยชน์อย่างไรจะออกโครงสร้างบ้านต้องออกแบบซะก่อนเผอิญท่านบูรณาการกับการสงสารเรียนครับท่านก็คิดว่าองค์ใดซึ่งบูรณาการได้ก็คิดถึงออกแบบดีไซน์การรหัสพันไม้ท่านก็ให้เรียนคิดขีดไอเดียออกแบบสเก็ตภาพจะทำยังไงมาติดป้ายเชือกกับต้นไม้ได้นักเรียนก็คิดเนี่ยลักษณะเป็นรูปลักษณะแบบนี้รูปมังคุดผลไม้เขียน0.9-7ตามหลักการทางพื้นฐานท่านก็บูรณาการแล้วนักเรียนให้คิดขีดในการทำครับนักเรียนคนหนึ่งให้ทำ30นักเรียนเองกับท่านวิชาเพิ่มการทำเลยท่านคนหนึ่งได้ทั้งหมดได้300ชิ้นนะครับเรียนก็เอาฝาเบปซี่อะไรกระป๋องเบปซี่มาตัดนะครับนี้เป็นต้นนะครับทำเลยครับต่อไปกลุ่มการที่มีท่านหนึ่งคือคุณครูบรรยงท่านกลางนะครับ
อันนี้บูรณาการกับงานฐานทรัพยากรครับเกี่ยวท่านสอนเรื่องการเลี้ยงสัตว์ท่านครูเกษตรนะครับท่านสอนการเลี้ยงสัตว์สอนทฤษฎีหลักการตอนนั้นยังไม่พอเออท่านสอนเป็นขั้นตอนทางของสิงคโปร์คือเรื่องบีฟไฟเดี๋ยวต้องสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเองนำมาเสนอข้อมูลนะครับกระไดข้างขั้นนั้นเองนักเรียนก็ไปสืบค้นภูมิปัญญาในท้องถิ่นเกี่ยวกับไปงานที่6ของฐานทรัพยากรว่าในท้องถิ่นบ้านเราเนี่ยในท้องถิ่นที่จะกำหนดตามหมู่บ้านเนี่ยให้ไปหาว่ามีพืชมีพันธุ์สัตว์ต่างๆครอบครัวกี่พันกี่ชนิดท่านให้ไปหาข้อมูลครับนักเรียนก็ไปหาข้อมูลได้แล้วก็สรุปอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็นำไปสู่สรุปองค์รู้ในฐานทรัพยากรซึ่งฐานทรัพยากรจะมารายงานเพิ่มเติมต่อไปนะครับต่อไปคนสุดท้ายเป็นของคุณครูสุภตาท่านสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นครับท่านสอนภาษาวิชาภาษาญี่ปุ่นของสาขาต่างประเทศครับผมก็ได้นำท่านมานำเสนอต่อท่านกรรมการครับท่านสอนศัพท์เกี่ยวกับสอนกับโรงเรียนของฉันเป็นหน่วยเป็นทีมหนึ่งมาสอนเอาสอนแก้ตัวก่อนบูรณาการก็สอนเกี่ยวกับพันธุ์พืชพันไม้ท่านสอนเกี่ยวกับลักษณะส่วนประกอบของต้นไม้ใบรากดอกผลเมล็ดลำต้นก็สอนคำศัพท์เกี่ยวกับต้นไม้ซะก่อนเช่นคำว่าคิดแต่ว่าต้นไม้ครับภาษาญี่ปุ่นครับคำไม่ได้คิดนะครับถ้าออกเสียงคิดนะครับคำว่ายอดไม้โดบุโดซูเอะนี่เป็นต้นนะครับผมก็ไม่ใช่ครูญี่ปุ่นนะครับผมก็ออกเสียงโคสุเอะครับลำต้นจะบอกว่าลำต้นพูดว่ามิกิน้องนี่ครูญี่ปุ่นอยู่ไหมครับท่านอยู่นะครับผมพูดผิดก็ขออภัยในการสอนมาเลียนจะบอกว่าท่านนี่จำน้องนี้เป็นต้นครับท่านจะสอนให้หลากหลายยังไม่พอสอนท่านสื่อกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ชัดเจนหลังจากนั้นทำยังไงความรู้นักเรียนจะต่อยอดให้เป็นมากเป็นผลต้องมีการสนทนาอย่างดีอย่างน้อยก็ต้องไปหาข้อมูลในเรียนว่ารูปขึ้นมาแต่ละคนนะครับแต่ละคนก็ต้องเขียนส่งฟอร์มเขียนด้วยนะเขียนด้วยมือให้ติดทั้งภาษาเขียนทั้งภาษาพูดทั้งภาษาอ่านมีการเล่นเขียนรู้ตามมาเสนอผลงานนะครับอีกเป็นต้นก็จากทั้ง9ท่านนำเสนอมาก็ค่อนข้างบริการชัดเจนกับการสื่อสารเขียนครับต่อไปเป็น 5.2 ครับการเผยแพร่องค์ความรู้นะครับเมื่อกลิ่นสอนเราก็นำความรู้มาเผยแพร่เราก็มารวบรวมได้เล็กน้อยเจอไหมครับปี2016เราได้สนทนาระดับใหญ่ๆเล็กน้อยในห้องเรียนก็อาจจะไม่พูดถึงซึ่งส่วนใหญ่การสนทนาในห้องเรียนมีมากเพราะว่ากว่าจะทำกิจกรรมไปเรียนการสอนต้องสนทนากันเรียนสนทนากันในห้องเรียนจะเป็นคำต้นไม้เรื่องภาษาญี่ปุ่นหรือเรื่องต้นอะไรจะเรื่องต้นนี้นะทำไมถึงเรื่องต้นนี้ต้นเราต้องชมต้นไม้นี้สีสวยใบหมองอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นก็ปี6ได้14ครั้งปี57ได้19ครั้งส่วนอภิบาลน้อยหน่อยได้6ครั้งกับ6ครั้งวิธีการของผมนะครับที่นำเสนอ14ครั้งผมก็เอามามากคือการสนทนาของคุณครูซึ่งได้สอนมาแล้วเป็นคุณความดีคุณครูได้สอนมาเผยแพร่องค์ความรู้ให้ครูด้วยกันในกลุ่มสาระในโรงเรียนให้เห็นผลประโยชน์เราสอนแบบนี้นะท่านลองไปสอนดูหน่อยถ้าจะบังเกิดผลว่านักเรียนมีความรู้ดีส่วนอภิปรายก็ให้อภิปรายก็คือการนำความรู้ของแกนนำของครูทางชุมนุมสุขศาสตร์ไปเล่าสู่นักเรียนทุกระดับโรงเรียนจะมีการอบรมให้ความรู้อภิปรายความรู้เกี่ยวกับงานสวนสัตว์โรงเรียนหลากหลายประเด็นเป็นใหญ่คือเรื่องสัตว์โรงเรียนนะครับ6อย่างนี้เป็นต้นครับเชิญเลยครับก็มีภาพสนทนาอันนี้ทั้งมีครูยาบทมาให้ความรู้ว่าสอนเราเป็นยังไงแล้วก็มีการพัฒนาในการสอนต่อไปครับต่อไปเลยครับของระดับอันนี้การประชุมวิชาการก็มาเล่าสู่ฟังมีการอัดเสียงตัวอย่างไรบ้างเจอแล้วครับอันนี้ของกลุ่มการรู้ภาษาไทยครับต่อไปครับของวิทยาศาสตร์ขอโทษครับของคุณครูครับเลยครับอันนี้ของทีมงานฝ่ายบริหารครับมีผมอยู่ด้วยขอโทษอันนี้ของนักเรียนแกนนำนะครับอันนี้ของอภิปรายปีหนึ่งเราจะให้ความรู้6ครั้งนักเรียนทั้งลำดับครับม.1ขึ้นต้องครูความรู้ต้องนำเสนอข้อมูลให้ชัดเจนนักเรียนจะได้มีความตระหนักได้ทราบซึ้งเกี่ยวกับงานสงสารโรงเรียนครับต่อไปครับ
ปี57ก็เหมือนกันครับอ่านไปเลยครับอ่านไปเลยครับต่อไปนการจัดเทศกาลครับครับการจัดเทศกาลของเรานะครับจะมีใหญ่ๆอยู่ปีละหนครับ2016 1ครั้ง2017 1ครั้งเทศกาลประกอบบรรยายสรุปก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเหมือนอภิปรายคล้ายๆอภิปรายนะครับ1ครั้งกับ2ครั้งนี่เทศกาลเฉพาะเรื่องก็คือคุณครับบางครั้งผมก็บอกผมอยู่ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกับผู้ช่วยรองผู้อำนวยการไปบอกว่าการนำผลการที่จะเรียนสอนแล้วควรจะนำมาเผยแพร่เป็นกลุ่มสาระบ้างเพื่อให้นักเรียนได้เห็นได้พบให้ฝ่ายวิชาการให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ก็มีนำเสนอเฉพาะเรื่องเช่นการอาชีพอย่างนี้เป็นต้นหรือคณิตศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นครับเว็บไซต์ของเรียนปีหกก็นำเสนอโพสต์ไปหนึ่งครั้งปี57ก็อัพโหลดให้แปลกแล้วก็ใหม่ขึ้นอย่างนั้นครับตามที่ข้อมูลครับอันนี้ต่อไปเป็นภาพครับเทศกาลปี6เราได้นำเสนอที่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ครับเป็นครั้งครับปี57เราจัดเทศกาลใหญ่ครับเป็นเทศกาลโรงเรียนมีแขกเรือมีนักเรียนประถมมีชุมชนมาร่วมแข่งขันเทศกาลโรงเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาแข่งขันทักษะทางการพร้อมกับส่วนนักศึกษาเรียนก็มีการนำเสนอผลงานได้หลากหลายชุมชนให้ความร่วมมืออย่างดีครับต่อไปการประกอบบรรยายสรุปก็ตามที่เล่าให้ฟังแล้วนะครับปีแล้วอาจจะนักเรียนเล่าเรื่องเฉพาะเทศกาลบรรยายสรุปครับเสร็จแล้วจำเพาะเรื่องกลุ่มสาระไหนที่พร้อมเราให้นำบรรยายสรุปนักเรียนไปดูผู้ประชุมฝ่ายวิชาการให้กำลังใจนะครับเสร็จครับก็มีผมอีกแล้วครับเผยแพร่ความรู้เรามีเว็บไซต์โรงเรียนครับสามารถเปิดดูได้นะครับก็สามารถดูได้ทั้งครับคือ5โอกาสตอนที่มาทำกันก็ขยายความรู้ใหม่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผ่านไปครับต่อไปไปครับไปเลยครับท่านที่3การใช้ส่วนภาษาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับปี1บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พื้นที่2การใช้ห้อง3การประทานแหล่งเรียนรู้ครับเชิญเลยครับเราก็สรุปเป็นจำนวนครั้งที่ใช้การใช้บางครั้งก็ใช้รายเดียวบางครั้งก็ยกห้องมาเรียนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคุณครูบางครั้งนักเรียนก็มาค้นคว้าข้อมูลบางอย่างโดยเฉพาะโปรเจกต์การส่งสารเรียนที่ทำอยู่แล้วบางครั้งก็มาใช้บางครั้งไม่ได้ใช้เพราะเรียนพี่วิทยากรก็นำไปให้ความรู้อยู่แล้วนะครับปี2565ครั้งครับ2527 2527 147ครั้งครับเจอไหมครับก็เราก็จะมีสมุดบันทึกไว้นะครับมีของเก่าและของใหม่นะครับแล้วก็มาตัดแล้วก็มารวมตอนนี้รวมเป็นเล่มเดียวกันแล้วครับครับปี57ก็เพิ่มขึ้นครับครับไปครับนักเรียนก็ใช้คุณตัวส่วนใหญ่คุณครูเกษตรจะมาใช้เป็นส่วนใหญ่คุณครูด้านอื่นก็มาใช้บ้างบางครั้งการเรียนสอนในห้องเรียนเอาไปสอนในห้องเรียนก็มาใช้ข้างล่างส่วนใดแต่ส่วนหนึ่งแต่ครูเกษตรบ้างจะใช้แทบทุกสัปดาห์ครับเชิญต่อไปครับก็มีพัฒนาใช้แหล่งพัฒนาด้วยนะครับมาใช้ด้วยเชิญผ่านไปเลยครับการใช้ห้องภาษาห้องภาษาเรียนเราเคยก็ทำมา3ครั้งนะครับย้ายมา3ที่ครั้งแรกเป็นอาคารเก่าน้ำท่วมแล้วก็ปรับปรุงมาใช้ด้านบนอาคารนี้ครับแล้วก็พัฒนาตอนนี้มาใช้สถานที่ตรงนี้ครับก็พัฒนาแล้วก็มีเรียนเข้ามาใช้ให้บันทึกข้อความบันทึกข้อมูลใช้ด้วยปี2566ครั้งครับมีสมุดบัญชีเล่มสีเลยครับปี2557อะไร47ครั้งครับ57ครับต่อไปครับการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้นะครับอย่างต่อเนื่องเราโรงเรียนเราเป็นสมาชิกนะครับโครงการอปสท.ครับเราก็จะเรียนรู้ในการตลอดเวลาเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของเป็นงานย่อยงานหนึ่งในงานฝ่ายบริหารวิชาการและแผนงานต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติเหมือนงานประจำเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องการเรียนสอนตลอดเวลานะครับอย่างต่อเนื่องเชิญครับผมขอสรุปต่อไปนี้ครับมีอยู่5ประเด็นซึ่งเราได้มีการใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังเกตจากอะไรครับข้อที่1ครับพันไม้ในสวนพุทธศาสนาโรงเรียนจากปี2566มี73ชนิดเพิ่มขึ้นอีก2ชนิดมี2557ครับคือต้นสบู่ดำกับหานุมานนั่งแท่นครับประเด็นที่2ในพื้นที่ A1 และ A5 ครับปี2516ครับได้เรา
ได้นำต้นไม้มาปลูก4ชนิดนะครับจากเราเริ่มปี2554พัฒนามาเรื่อยๆต้นไม้เพิ่ม31ต้นปี2557ได้เพิ่มมา7ชนิด191ต้นครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องครับส่วนห้องพฤกษาโรงเรียน256เรามีอยู่บนอาคารนี้ที่เรานั่งอยู่นะครับชั้นบนก็อาจจะมีก็ไปใช้ได้บ้างแต่ไม่ค่อยมากมายนะเพราะว่าหนึ่งไม่มีสื่อทันสมัยเหมือนห้องนี้สามารถใช้ได้สื่ออินเทอร์เน็ตสื่อ ICT สามารถเป็นห้องรับรองสามารถสื่อสารอธิบายนักเรียนสอนกันเรียนได้ได้ทั่วถึงและได้สะดวกด้วยนะครับเป็นสื่อทันสมัยมากครับต่อไปครับประเด็นที่4ปีการศึกษา2557ครับเราได้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนกับงานฐานทรัพยากรโดยมีครู9ท่านนะครับได้จัดการเรียนรู้ใน3ชุมชนในใกล้โรงเรียนห่างกันนี่ประมาณ2กิโลนะครับบริเวณ1กิโล2กิโล3กิโลอย่างเนี้ยคือชุมชนบัว2ชุมชนนนสูงและชุมชนกระพี้ตลาดเก่าครับจากการค้นพบเราพบประเด็นสำคัญหน้าเรียนรู้ต่อเนื่องถ้ามีโอกาสเราจะประชาสัมพันธ์ให้คุณครูมาใช้เรียนรู้เราพบว่าในชุมชน2มีการจัดทำไม้เท้าแกะสลักหรือบางครั้งเรียกว่าไม้เท้าหัวงูนะครับเดี๋ยวฐานทรัพยากรจะมาโชว์สวยนะครับสวยมากสามารถเป็นโอทอป5ดาวได้นะผมยังไม่ได้ไปนะน้องๆไปผมจะอาจจะมาเรียนสอนบ้างผมจะอาจจะบูรณาการเข้าชาคณิตศาสตร์ในปีต่อไปนะครับผมสอนคณิตศาสตร์ครับต่อไปชุมชนนนสูงครับมีการทำข้าวตังน้ำยาอเนกประสงค์นะครับต่อไปครับชุมชนกระพี้ตลาดเก่ามีการสารปลาตะเพียนขนมไทยและเมี่ยงคำนะครับส่วนระดับที่5การจัดการรู้ในสวนและห้องพักสารเรียนปี57มากกว่า2556คือมีการพัฒนามากขึ้นนะครับตามบันทึกแล้วก็มีการใช้จริงอาชีพครับดูภาพสักเล็กน้อยสบู่ดำกับอนุมานทางแพทย์เพิ่มขึ้น2ชนิดนะครับต่อไปกันอันนี้ใช้สวนสารห้องเดิมนะครับจริงนะอันนี้มาใช้ครับอันนี้ห้องใหม่อยู่ตรงนี้นะครับต่อไปการพัฒนานักเรียนมาพัฒนามีการพัฒนาปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นครับหาเลยครับนะครับภูมิยักษ์กินเราไปหาข้อมูลมาเราเสนอสัก 2-3 ให้ภาพเห็นเดี๋ยวฐานพยากรจะนำเสนอเพิ่มต่อไปนะครับเราก็เข้าชุมชนนี้เข้าไปเข้าหัวงูครับหัวงูจริงๆนะครับงูไม่ใช่งูเหลือมงูเห่านะครับงูเห่าสวยด้วยนะครับคนถือกันในคนถือเสื้อส้มกับเราด้วยครับเป็นงูเห่าด้วยครับต่อไปครับการจัดการเรียนรู้บริการกับงานสวนสัตว์โรงเรียนสร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนไทยรักและหวงแหนพันไม้ของไทยและพร้อมที่จะรักให้คงอยู่ตลอดไปโรงเรียนนนสูงซีนีก็พร้อมจัดการเรียนรู้บริการเรียนสอนตั้งแต่เข้าโครงการของกทมและจัดดำเนินการสืบเนื่องต่อไปทุกปีการศึกษาครับผมขอจบรายงานของผมที่5ครับขอบคุณครับ